ก็จะมาเขียนโปรแกรมกันง่ายๆนะครับขอแนะนำเครื่องมือหลักที่จะใช้ในการเขียนคำสั่งต่างๆซึ่งก่อนอื่นเลยนะครับในการเขียนภาษา PHP จะต้องมีการจำลองเครื่องให้เป็นเซิร์ฟเวอร์ก่อนโปรแกรมที่นิยมแล้วก็ฮิตกันมากก็คือ MEM ให้พิมพ์คำว่า MEM ใน Google แล้วจะพบโปรแกรมที่ชื่อว่า MEM ครับที่เว็บ mem.infoแล้วจะเจอหน้าเว็บแบบนี้ไม่ต้องตกใจอะไรมากนะครับสามารถเขียนได้ทั้ง PHP Python Perl สารพัดเลยแต่เราจะเขียนแค่ PHP ก็พออย่างแรกให้ดาวน์โหลดแม็มมาติดตั้งนะครับก็คลิกปุ่มดาวน์โหลดไปเลยพอติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับอันนี้ผมติดตั้งแล้วมันก็จะเป็นโปรแกรมนะครับเป็นเซอร์วิสที่รันอยู่แล้วเราก็ทำการสตาร์ทโดยการกดปุ่มไอ้ด้านขวาเนี่ยนะครับเหมือนสัญลักษณ์เปิดปิดไฟพอเราสตาร์ทมันเรียบร้อยก็ทดสอบที่เบราว์เซอร์ให้พิมพ์คำว่า localhost แล้วก็กดปุ่ม enter ก็จะเจอหน้าจอประมาณนี้ประมาณนี้อย่าเชื่อมันมากบางทีก็ไม่ได้เป็นแบบนี้เสมอไปเอาละพอเครื่องมือพร้อมเรียบร้อยประเด็นถัดไปที่เราจะต้องทำก็คือเตรียมเครื่องมือในการเขียนคำสั่งต่างๆเครื่องมือที่อยากจะแนะนำก็คือ Sublime Text Editor อย่างที่ผมใช้อยู่นะครับไม่ต้องไปสนใจอะไรมันมากให้เรารู้ก่อนว่านี่คือเครื่องมือในการเขียนโปรแกรมสำหรับ Sublime Text Editor สามารถดาวน์โหลดได้ที่ sublimetext.comแน่นอนมันก็จะเป็นโปรแกรมง่ายๆพิมพ์แล้วก็เซฟแล้วก็รันได้เลยอันดับแรกทำการดาวน์โหลดสำหรับผมใช้ Macintosh ก็ดาวน์โหลด for OS X นะครับใครใช้ Windows มันก็จะเป็น Windows เป็น Linux ไปเองมันนะครับตามระบบปฏิบัติการที่เราใช้อยู่เอาละครับพอเราดาวน์โหลดมาเรียบร้อยนะครับติดตั้งเรียบร้อยมันจะเป็นไอคอนสีดำๆและมีตัว S ก็ให้เราไม่ต้องตกใจนะครับทำการ new file ขึ้นมาใหม่แล้วก็เซฟเก็บไว้ที่เว็บรูทอยู่ไหนนะครับถ้าเป็น Windows นะครับถ้าเป็น Windows นะจะอยู่ในไดรฟ์ C แล้วก็แมมหาดูเอาเองนะครับเครื่องใครเครื่องมันสำหรับคนที่ใช้ Mac แบบผมจะอยู่ในแอปพลิเคชันแล้วก็แมมแล้วก็ htdocs ตรงนี้เรียกกันว่า webroot นะครับหรือ htdocs นี่แหละเอาล่ะครับให้เราสร้างโฟลเดอร์ใส่เข้าไปผมก็ใส่เข้าไป PHP สุดตีนครับโดยทีมงานพวกเราโค้ดสุดตีนเอาล่ะครับกดปุ่ม create ไฟล์แรกที่จะ test ก็คือ hello.php จำไว้นะครับสำหรับคนที่ยังมือใหม่กับ PHP นะครับให้ใช้นามสกุลเป็น .php เสมอจากนั้นกดปุ่มเซฟแล้วก็เขียนคำสั่งลงไปเล็กๆน้อยๆอยากซูมกดคอนโทรลค้างแล้วบวกแม่งเยอะๆนะครับเดี๋ยวฟอนต์มันจะใหญ่เองกดแม่งเยอะๆเลยมันจะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะตามที่เห็นเอาล่ะครับหลังจากนั้นให้พิมพ์คำสั่งอย่างเช่น echo คือแสดงผล hello php สุดตีนแล้วจบด้วย semicolon แล้วก็ปิดคำสั่ง phpนะครับเอาล่ะทบทวนอันนี้คือการเปิดคำสั่ง Echo คือการสั่งแสดงผลออกมาที่หน้าจอแสดงอะไรก็ขึ้นอยู่กับข้อความที่ใส่เข้าไปสามารถใช้ Single Quote ก็ได้หรือ Double Quote ก็ได้นะครับเดี๋ยวค่อยๆเรียนรู้ไปว่าต่างกันอย่างไรเอาล่ะครับพอทำการเซฟเรียบร้อยไปที่ Browserแล้วก็พิมพ์ว่า localhost/php สุดตีน /hello.php แล้ว enter you see หรือคุณจะเห็นนั่นเองนะครับ hello php สุดตีนบนเบราว์เซอร์เท่านี้ง่ายๆนะครับสำหรับการเริ่มต้นการเขียนคำสั่ง php แบบเบสิกก่อนเดี๋ยวเราจะมีเทคนิคต่างๆมานำเสนอเรื่อยๆแล้วก็มีภาษาอื่นมาแบบเรื่อยๆนะครับโดยทีมงานโค้ดสุดตีนโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามสวัสดีครับ